13:45 นะครับคนไทยหลายคนส่งกำลังใจไปเชียร์นักตบสาวไทยเจอกับแคนาดานะครับไปดูความพร้อมของสาวไทยกันก่อนนะครับเขาบอกว่าได้พลังส้มตำเป็นพลังส้มตำที่จะทำให้สาวไทยตบเอาชนะได้นะครับไปติดตามรายงานสดจากบอยบันเทิงได้เลยครับสวัสดีแฟนๆข่าวเที่ยงช่องวันนะครับสดๆจากประเทศฟิลิปปินส์ครับตอนนี้อยู่ที่อานาเลต้าโคลิเซียมสถานที่แข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกประจำสัปดาห์ที่2นะแน่นอนว่าวันนี้มีนัดสาวไทยจะลงตบนัดแรกแมตช์แรกสำหรับการแข่งขันสัปดาห์ที่2นะฮะด้านในตอนนี้การแข่งขันเริ่มต้นนะฮะพร้อมเต็มที่แล้วเจ้าหน้าที่เตรียมสนามอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับนักกีฬาสาวไทยนักกีฬาสาวไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้ฝึกซ้อมโค้ชด่วนให้สัมภาษณ์น้องๆนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของเราให้สัมภาษณ์ด้วยความมั่นอกมั่นใจว่าวันนี้การแข่งขันกับแคนาดาซึ่งแน่นอนว่าแม้ว่าหลายๆคนจะมองว่าแคนาดาเนี่ยชั้นอันดับในการแข่งขันอาจจะอยู่ต่ำกว่าเราแต่โค้ชด่วนบอกว่าก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าประเทศแคนาดาเขาเป็นประเทศที่มีนักกีฬาที่สูงใหญ่นะแล้วก็แน่นอนว่าตัวหลักของเรานักกีฬาที่ยังคงแข็งแรงแล้วก็แน่นอนว่าจะทำแต้มให้กับนักกีฬาสาวไทยวันนี้แน่นอนนะฮะอยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศด้านในนะเราจะไปดูด้านในกันขณะนี้เนี่ยโค้ชด่วนบอกเมื่อวานนี้บอกว่าบรรยากาศที่ฟิลิปปินส์เนี่ยสนามแสงค่อนข้างจะน้อยนะฮะซึ่งพอบอยเองเดินทางมาที่นี่ก็เห็นแล้วล่ะว่าแสงก็น้อยจริงๆนะฮะแต่ว่าไม่ทราบว่าอันนี้คือปรับปรุงหรือว่าจะมีการเพิ่มหรือเปล่านะฮะนี่คือสนามแข่งขันที่จะมีความจุของผู้เข้าชมประมาณ 16,000 คนนะฮะแล้ววันนี้เป็นวันที่กองเชียร์ชาวไทยรัศมีแขและอีกหลายท่านเนี่ยก็เดินทางมาถึงที่ประเทศฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเชียร์นะส่วนสาวไทยนักตบของเราเนี่ยตอนนี้ยังที่โรงแรมนะฮะจะเดินทางออกมาแล้วก็จะเริ่มต้นถึงที่นี่นะครับเวลาประมาณ14:00 น.ของประเทศฟิลิปปินส์หรือว่า15:00 น.ในประเทศไทยก่อนที่จะทำการแข่งขัน13:00 น.ในเวลาฟิลิปปินส์หรือว่า14:00 น.ในประเทศไทยแน่นอนช่องวัน31ของเราจะเริ่มต้นถ่ายทอดตั้งแต่14:45 น.นะฮะนี่ก็คือบรรยากาศอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศความพร้อมของสมาคมวอลเลย์บอลนะฮะของผู้จัดการแข่งขันครั้งนี้ที่มีความพร้อมเต็มที่และด้านหลังที่เห็นอยู่นี้คือนักกีฬานักตบนะฮะสาวๆจากประเทศญี่ปุ่นก็มาลงซ้อมก่อนที่สนามจะใช้แข่งขันในช่วงบ่ายนะฮะนี่คือบรรยากาศล่าสุดคุณผู้ชมขาเมื่อวานนี้บอยได้คุยกับรัศมีแขสั้นๆเนาะรัศมีแขเขาบอกว่าเอาอุปกรณ์ส้มตำมาให้นักกีฬาสาวไทยเพราะว่าเธอเองเนี่ยรู้ว่าน้องๆ นักกีฬาวอลเลย์บอลอยากทานอะไรแซ่บๆเพราะว่าตั้งแต่กลับจากตุรกีเนี่ยก็มาที่นี่เลยนะฮะก็ทานอาหารของโรงแรมบ้างแล้วก็ทานอาหารที่อาจจะไม่ได้ถูกปากนักนะเพราะอยู่ในต่างประเทศก็รัศมีแขพอรู้ปุ๊บเนี่ยก็เตรียมอุปกรณ์ส้มตำปลาล้ามาเต็มที่ไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะไม่ว่าจะตบออกตบลงตบเข้ารับได้รับไม่ได้โค้ชด่วนบอกว่าเราจะยิ้มสู้ทุกๆสนามทุกๆเหตุการณ์เพราะเราจะเล่นด้วยความสุขถ้านักกีฬาเล่นเกมด้วยความผ่อนคลายด้วยความสุขผู้ชมอย่างเราชมผ่านหน้าจอช่องวัน31ก็จะมีความสุขไปด้วยอยากให้ทุกคนส่งแรงใจนะฮะตอนนี้เคลียร์งานเลย14:45เป็นต้นไปชวนเพื่อนบอกครอบครัวทุกคนเปิดหน้าจอช่องวัน31ติดตามการถ่ายทอดที่สำคัญครั้งนี้เพราะตอนนี้คะแนนการแข่งขันของเราอยู่ในอันดับที่7นะฮะแล้วก็มีลุ้นที่จะเข้ารอบสุดท้าย8ทีมด้วยบอยขออนุญาตรายงานเท่านี้ก่อนนะครับทันทีที่มีบรรยากาศอื่นๆที่น่าสนใจจะรายงานผ่านหน้าจอและโซเชียลของช่องวัน31สวัสดีครับนี่ครับบอยบันเทิงสดมาจากฟิลิปปินส์นะครับได้พลังส้มตำจากรัศมีแขแล้วก็ได้กำลังใจจากคนไทยด้วยนะฮะต้องบอกคุณหนุ่มกับคุณผู้ชมแบบนี้นะคะเวลาเห็นก่อนที่เขาจะเริ่มแมตช์แบบนี้มันยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นไปกันใหญ่แบบอุ้ยแม่ต้องเกาะติดหน้าจอแล้วฮะเรายิ่งใจจดใจจ่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย14:45เรามีนัดกันแน่นอนนะคะทีนี้ก่อนจะเริ่มเกมวันนี้เรามี2กูรูที่จะมาวิเคราะห์เกมด้วยนั่นก็คือคุณวรุษวิเศษสิงห์ค่ะเป็นอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยแล้วก็คุณต้องสุภชัยจิวะอุดมทรัพย์ค่ะนั่นคือผู้บรรยายวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022ทั้ง2ท่านบอกว่าถ้าเทียบฟอร์มทีมไทยในสนามแรกจะสามารถเอาชนะแคนาดาได้เพราะมีเกมการเล่นที่หลากหลายเร็วกว่าแล้วแข็งแกร่งกว่าแคนาดาด้วยค่ะต้องบอกว่าแคนาดาแน่นอนเขาเล่นบอลสไตล์ยุโรปสไตล์อเมริกันอยู่แล้วก็คือว่าเขาจะเน้นไปที่บอลโครงสร้างส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าเราเร็วกว่าในจังหวะเกมลุกนะแล้วก็ในจังหวะของด้านเกมรับที่ก็โชว์ฟอร์มในสัปดาห์แรกได้ดีเนี่ยก็ยังมั่นใจว่าสัปดาห์นี้เราน่าจะ
ยังรักษามาตรฐานตรงนี้ไว้ได้ส่วนตัวผมไปดูฟอร์มของแคนาดามาเนี่ย 3-4 นัดนะผมไปสังเกตวิธีการทำแต้มเขาเนี่ยไม่ได้เน้นไปที่หัวเสามากเท่าไหร่พี่ลุ้นคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอาศัยบอลเร็วผมก็มองว่าศักยภาพของเราดูดีกว่าแล้วก็อย่างที่บอกไปถ้าไม่พลาดเองพี่ลุ้นผมก็มองว่าเรามีโอกาสเก็บคะแนนหรือว่าเก็บชัยชนะจากเขาค่อนข้างสูงเลยใช่ทีนี้โค้ชด่วนหน่อยค่ะโค้ชด่วนดนายออกมาพูดก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้บอกว่าผลงานที่ยอดเยี่ยมของเราจะทำให้คู่ต่อสู้ทุกชาติที่จะเจอกับเราต้องทำกันบ้านอย่างหนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเกมต่อจากนี้สาวไทยโค้ชบอกว่าจะเจอโจทย์ยากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนส่วนผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเราดูหน่อยนะคะภาพรวมผลงานในสัปดาห์แรกที่ตุรกีถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยแข่งไป4นัดเนี่ยชนะไป3แพ้ไป1มี8คะแนนค่ะส่วนผู้เล่นชุดหลักของไทยที่จะลงวันนี้กับแคนาดาก็มากันครบเลยนะคะพรพันธ์กัปตันทีมอัชราพรชัชชุออนพิมพิชยาหัทยาสุภัตราปิยนุชแต่ว่าตำแหน่งที่เขาจับตาดูมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมปิยนุชแป้นน้อยอาจจะสลับตำแหน่งเพราะว่าเดิมเนี่ยปิยนุชเนี่ยเป็นลิเบโร่นะคะก็อาจจะสลับตำแหน่งมาเล่นดีหลังนี่แหละค่ะนี่ฮะอ่ะลองอันนี้เป็นคาดการณ์นะคาดการณ์เดี๋ยวรอดูนะฮะมาดูไทยกันบ้างนะฮะตอนนี้อยู่ที่อันดับ14ของโลกนะครับลงสนามพบกับแคนาดาแคนาดาเนี่ยอยู่ที่อันดับ15ของโลกเอาก็ถือว่าสูสีนะฮะระดับลีกกันบ้างในส่วนของเนชั่นลีกนะครับไทยอยู่ที่อันดับ7ส่วนแคนาดาอยู่ที่อันดับ9ในตารางนะครับฝั่งของนักตบสาวไทยในสัปดาห์แรกของการแข่งขันนะครับก็มีชื่อติดทำเนียบท็อป5นะครับโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม2คนนะครับก็คือพิมพ์พิชยาโคกรำ97คะแนนอยู่ซ้ายมือนะฮะแล้วก็ชัชชุออนนะครับ84คะแนนนะครับฟอร์มการตบการบล็อกลูกหยอดเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นแต่เราย้อนกลับไปดูอีกนิดนึงนะครับว่า2คนนี้ผลงานเป็นยังไงนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ย้ำเลยนะคะการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก2022บ่ายโมง45ไทยพบกับแคนาดาช่องวัน31ของเราถ่ายทอดสดให้ชมทีนี้กลับมาดูบรรยากาศที่บ้านเราหน่อยค่ะอยากให้เห็นเพราะว่าคึกคักมากๆโดยเฉพาะหลายคนรออยู่แล้วฮะนี่คุณหนุ่มที่นี่เลยนี่คือร้านเลอแปเบเกอรี่กับคาเฟ่สุดเก๋ของคุณหน่องปลื้มจิตกับคุณกิฟต์วิลาวันไงที่เขาเพิ่งเปิดเนี่ยค่ะเอ้จริงๆแล้วถ้าชนะแล้วเขาจะฉลองให้ไหมฉลองแน่ๆคือวันนี้เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ประชาชนไปร่วมเชียร์กันสดๆได้นี่ตอนเช้าทำความสะอาดกันอย่างเข้มงวดเลยนะคะวันนี้ลูกค้าจะรับเฉพาะลูกค้า walk in นะคะจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้เสริมแล้วจอทีวีโปรเจคเตอร์เนี่ยขนาดใหญ่เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วพร้อมกับเครื่องดื่มอร่อยๆนี่ใครดูว่างก็แวะไปเชียร์ได้นะคะส่วนใครที่อยู่ทางบ้านเกาะติดหน้าจอช่องวัน31เลยค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้